วันนี้โปรแกรมเล่นขาของเมจินะคะวันแรกอัพอยู่ที่200บวกกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคการหายใจในการที่เราจะต้องเล็กเพลสในน้ำหนักที่เราต้องการจะอัพน้ำหนักให้มากค่ะหายใจเข้าและเกร็งถีบออกหายใจออกหายใจเข้าและเกร็งถีบออกหายใจออกฟังจากเสียงค่ะหลังจากนั้นก็จะ drop set ลงนะคะด้วยการดึงออกทีละ2แผ่นนะคะเมื่อเวลาน้ำหนักที่มันเบาลงนั่นแปลว่าการ control ของเราจำเป็นที่จะต้องมากขึ้นด้วยกันค่ะนี่คือการฝึกความ high intense และ strength ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาสังเกตจังหวะการหายใจของเมจิและการล็อกกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเพื่อล็อกกระดูกสันหลังค่ะแม้วันนี้นะคะมีกำลังใจคุณผู้ชมให้เพียบเลยค่ะเอาฟังดูจังหวะการหายใจค่ะDeep breath. Come on, Pimenti. Come on. Easy. Come on. Let's go. การเล่น high intense แบบนี้นะคะสิ่งพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจต้องแข็งแรงมากๆนั่นก็คือการฝึกคาร์ดิโอให้บ่อยเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราเล่นน้ำหนักที่หนักมากๆนั้นน่ะแรงดัน pressure ในลำตัวเราจะสูงมากเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าคาร์ดิโอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเช่นกันค่ะโอ้ยไฟลุกหมดเอาล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะ drop ลงอีก2แผ่นนะคะคราวนี้เราก็จะต้องเพิ่มจำนวน repetition ให้มากขึ้นเท่ากับว่าเราจะต้อง speed มากขึ้นนั่นเอง high intense กำลังจะมาแล้วค่ะดูจังหวะการหายใจค่ะ1 2 3 4 5สังเกตว่าทุกครั้งที่เวลาเมจิเล่นพวกการออกกำลังกายแบบ high intense เราจะต้องหายใจทางปากเพราะว่าปากเป็นการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนได้เร็วกว่าจมูกเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราออกกำลังกายอะไรที่มีความ high intense ต้องใช้ลมหายใจทางปากช่วยเท่านั้นค่ะและการเปล่งเสียงจะช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ4และ5ครับโอเคเดี๋ยวอีกแผ่นครับเหลือแผ่นเดียวขอช้าๆเอาละค่ะตอนนี้ drop set จะเหลือแผ่นเดียวแล้วนะคะแต่มันดูความรู้สึกเหมือนว่ามันจะเบาลงแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะการเล่นน้ำหนัก maximum ที่เราเคยเล่นไว้สูงสุดแล้วต่อเนื่อง drop set ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดแน่นอนนะคะน้ำหนักยิ่งเบาลงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันจะหนักอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้เมจิมาเพิ่มจำนวน repetition ให้มากขึ้นค่ะเริ่มแรกเมจิก็เริ่มด้วยจังหวะคอนโทรลช้าๆเป็นเคาน์เตอร์มูฟเมนต์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจที่มีสมาธิลมหายใจกล้ามเนื้อความอดทนจิตใจของเราห้ามคิดถึงอะไรทั้งนั้นคิดถึงอย่างเดียวก็คือการเคลื่อนไหวของขาของเราและลมหายใจที่สัมพันธ์กันค่ะ5 6 7 8 9สติและลมหายใจเท่านั้นค่ะที่มันจะเป็นสิ่งเดียวที่เราเหลืออยู่ณตอนนี้สู้ๆ5 6 7 8 9 10ครับอีก10ทีสู้ๆเมจิเอ๋ย4 5 6 7 8 9 10ครับเดี๋ยวเรามาดูอาการของเมจิหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงกันดีกว่าค่ะโอ้ครั้งแรกในชีวิต Oh my god เดี๋ยวก่อนคือตอนนี้พี่เห็นจุดเต็มเลยหมดเลยเดินน้ำนะตอนนี้ขอค่อยๆเดินนั่นๆๆๆนี่ของผมปัดนี่ของสัมภาษณ์น้องพบเป็นไงบ้างฟอร์มเมื่อกี้คนถ่ายใจหายตอนนี้ดิไอคนสั่งยาพี่เนี่ยคนสั่งยาไม่ใช่เพราะอะไรหรือป่ะเมื่อเช้าอ่ะเขาเล่นโปรแกรมเนี้ยจนตัวเองตะคิวกินก็เลยเอาโปรแกรมเนี้ยมาถ่ายทอดให้พี่หน้ามืดเลยหน้ามืดเลยทีเดียวค่ะใจมากอ่ะเดี๋ยวเรามาไหนแล้วเข้าใหม่ปามันปกติพบก็จะมากับสาวๆนะวันนี้เขาเรียกมากับตัวจริงของเขาแล้วส่วนเกินอะไรเอ่ยเป็นเ
็นส่วนเกินของงานของเขาสวีทตลอดโอเคเข้าใจค่ะเมื่อเราฝึกกำลังของกล้ามเนื้อขาแล้วทีนี้เรามาดู performance กันบ้างดีกว่าว่าทักษะเมื่อเรามีกล้ามเนื้อขาที่มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นการกระโดดมันจะทำให้เรากระโดดลดแรงกระแทกของน้ำหนักมวลของตัวเราที่กระทบต่อพื้นโลกได้มากขึ้นหรือว่าการออกกำลังกายที่เรียกว่า plyometric plyometric เป็นการ exercise ที่ใช้พลังงานที่สูงมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงก็คือเราก็มีโอกาสบาดเจ็บได้มากเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทักษะการฝึกกล้ามเนื้อขาจึงมีความจำเป็นมากๆในการออกกำลังกายทุกรูปแบบที่มีการกระโดดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกระโดดเชือกการกระโดดจัมป์สควอทหรือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรก็ตามที่มีท่ากระโดดเข้ามาการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนั้นจะเป็นการลดแรงกระแทกการบาดเจ็บที่จะมาถึงเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อและรวมถึงกระดูกสันหลังของเราด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือผลที่เราได้จากการที่เราฝึกความ high intense ของการมีกล้ามเนื้อขาและแข็งแรงและฝึกการคาร์ดิโอบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงค่ะเนี่ยแหละค่ะเบิร์นกันสุดๆเลยค่ะนี่คือผลจากการที่เรามีกล้ามเนื้อหัวใจกับบางลมที่แข็งแรงและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งตัวค่ะเพื่อนๆหลายคนก็ถามเมจิเหมือนกันนะคะว่าจะเวทดีหรือจะคาร์ดิโอดีเห็นแล้วนะคะว่าทั้งเวทและคาร์ดิโอคือสิ่งที่จะต้องทำคู่กันเสมอเพราะมันจะทำให้เราแข็งแรงและมีความทนทานมันเหมือนกับการออกกำลังกายและการกินอาหารควรจะต้องทำควบคู่กันไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวหรือว่าการกินดีเพียงเดียวค่ะขอให้ทุกคนมี healthy living happiness ค่ะบาย